บริษัทสหโคเจนชลบุรีจำกัดเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2539เพื่อดำเนินโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กหรือ SPP ซึ่งได้รับการตอบรับการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในเดือนมีนาคม2540การก่อสร้างโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า122เมกะวัตต์และไอ้น้ำ40ตันต่อชั่วโมงภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้แล้วเสร็จในเดือนเมษายน2542ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้ารวมถึงการจำหน่ายไฟฟ้าและไอ้น้ำให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามข้อกำหนดของโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กสืบเนื่องจากการออกแบบระบบการผลิตให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้พลังงานซึ่งประกอบด้วยชุดเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สกับเครื่องผลิตไอ้น้ำจากไอเสียเครื่องกังหันแก๊ส2ชุดและเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอ้น้ำ1ชุดโดยเลือกใช้เครื่องกังหันแก๊สชนิด Aero Derivative ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในช่วงกำลังผลิตที่กว้างกว่าเครื่องกังหันแก๊สชนิดอื่นมีระบบทำความเย็นลดอุณหภูมิและเพิ่มความหนาแน่นอากาศให้ระบบเผาไหม้ของเครื่องกังหันแก๊สทำงานได้อย่างเต็มสมรรถนะทำให้ได้กำลังการผลิตสูงสุดและสามารถปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตได้กว้างโดยประสิทธิภาพเปลี่ยนแปลงไม่มากนักแม้ในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าต่ำสุดจากการลดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าหรือการลดกำลังการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมก็ตามการออกแบบให้มีระบบเชื่อมโยงอัตโนมัติให้สามารถรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาจ่ายให้โรงงานอุตสาหกรรมได้ทันทีและมีหม้อไอ้น้ำสำรองเพื่อสามารถจ่ายไอ้น้ำทดแทนได้ในกรณีที่โรงไฟฟ้าประสบปัญหาขัดข้องฉุกเฉินส่งผลให้การจำหน่ายไฟฟ้าและไอ้น้ำภายในสวนอุตสาหกรรมมีความมั่นคงมากขึ้นต้นทุนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมลดลงรวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตไอ้น้ำจากหม้อไอ้น้ำอุตสาหกรรมหมดไปจึงเกิดการขยายการลงทุนและความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบริษัทจึงได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนพร้อมนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนมกราคม2547และดำเนินการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าและไอ้น้ำสุทธิเพิ่มเป็น174เมกะวัตต์และ81ตันตามลำดับรวมทั้งการสำรองพื้นที่ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติตลอดจนระบบจ่ายไฟฟ้าและไอ้น้ำรองรับการขยายกำลังผลิตเพิ่มได้ถึง40เมกะวัตต์หรือประมาณ 70% ของความต้องการสูงสุดของสวนอุตสาหกรรมในปัจจุบันการบริหารการจัดการธุรกิจได้มุ่งเน้นทั้งด้านระบบบริหารคุณภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยบริษัทจึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 มอก. 18001 และ BSOHSAS 18001ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมจากสังคมอย่างแท้จริงตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัททำให้บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมสิ่งแวดล้อมดีเด่นหรือ EIA Monitoring Award และเกียรติคุณอื่นๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการจัดตั้งบริษัทสหโคเจนกรีนจำกัดขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานจากชีวมวลซึ่งมีศักยภาพสูงในทุกพื้นที่ของประเทศรวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมจากสังคมและชุมชนได้กว้างขวางและยั่งยืนการสร้างความเข้าใจพื้นฐานและการสร้างกลไกการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานร่วมกันของชุมชนตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสทำให้การดำเนินโครงการผลิตพลังงานจากชีวมวลกำลังผลิตไฟฟ้า10เมกะวัตต์และไอ้น้ำ25ตันภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูนของบริษัทสหโคเจนกรีนจำกัดประสบความสำเร็จเปิดดำเนินการได้ในเดือนมีนาคม2554โดยชุมชนยังคงมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการตรวจสอบผลการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการการจัดหาจัดส่งชีวมวลการสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่นนอกจากนี้โครงการปลูกไม้โตเร็วสร้างแหล่งชีวมวล
ยังเป็นกิจกรรมสำคัญที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐส่วนปกครองท้องถิ่นสถาบันการศึกษาในการให้องค์ความรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนและเกิดการสร้างงานอย่างกว้างขวางทั้งการผลิตกล้าไม้การปลูกการเก็บเกี่ยวตลอดถึงการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจร่วมกับสังคมอย่างแท้จริงด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพคุณภาพการผลิตและการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริษัทจึงขยายการพัฒนาธุรกิจในลักษณะร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันโดยมีการร่วมทุนกับบริษัทสยามฟอเรสทรีจำกัดในเครือซีเมนต์ไทยก่อตั้งบริษัทสหกรีนฟอเรสจำกัดดำเนินโครงการผลิตพลังงานจากชีวมวลขนาดกำลังผลิต 7.50 เมกะวัตต์ในเขตอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรกำหนดแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในเดือนมกราคม2556นอกเหนือจากนี้บริษัทสหโคเจนชลบุรีจำกัดมหาชนยังคงมุ่งมั่นที่พัฒนาธุรกิจพลังงานให้เติบโตอย่างมั่นคงโดยมีโครงการต่อเนื่องที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าต่อไปของธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืนบริษัทสหโคเจนชลบุรีจำกัดมหาชน